วัสดีครับข้าวเป็นอาหารหลักของคนเอเชียครับถึงจะมีข้าวที่แตกต่างสายพันธุ์กันแต่ทุกชาติก็ล้วนมีเมนูข้าวเด็ดๆเป็นของตัวเองรูปสวยรวยรสวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำข้าวอบเผือกกันครับมาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เตรียมส่วนประกอบต่างๆหั่นให้พอดีคำตั้งกระทะครับทอดเผือกพอให้ผิวตึงจากนั้นทอดกุนเชียงใช้น้ำมันที่เหลือทอดหมูสามชั้นเริ่มสุกใส่กุ้งใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายปรุงรสแล้วใส่เห็ดหอมกับน้ำที่แช่ลงไปแล้วผัดให้เข้ากันนำส่วนผสมทั้งหมดมาเทลงบนข้าวสารที่ซาวสะอาดแล้วใส่เผือกกับกุนเชียงเติมน้ำพอท่วมหุงเหมือนหุงข้าวตามปกติระหว่างรอข้าวสุกก็มาเตรียมภาชนะเก๋ๆครับให้ดูเป็นไทยๆแล้วก็น่ารับประทานข้าวสุกตักใส่ถ้วยเผือกจัดวางไข่แดงเค็มแล้วนำไปนึ่งพอสุกโรยหน้าด้วยผักชีขอให้อร่อยกับเมนูข้าวอบเผือกนะครับพบกับอาจารย์พงษ์และหนุ่ยได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับ